ผลงานติดขัดอินคายกุนโดกันเตือนทีมในยูโรอย่าประมาทอังกฤษอัปเดตยูโร24วันที่1กรกฎาคม2567 15:54 น.อินคายกุนโดกันกองกลางกัปตันทีมชาติเยอรมนีเตือนทีมในศึกยูโรว่าอย่าประมาททีมชาติอังกฤษแม้พวกเขาจะทำผลงานได้ไม่ดีนักพร้อมมองว่ายังเป็นหนึ่งในทีมเต็งแชมป์โดยทีมชาติอังกฤษถูกวิจารณ์เรื่องผลงานอย่างหนักในฟุตบอลยูโร2024หลังโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับตัวผู้เล่นและความคาดหวังอย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วทัพสิงโตคำรามสามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จหลังแซงชนะทีมชาติสโลวาเกีย 2-1 อิงแลนด์แฮร์รี่เคนเลฟแอปพลอยแฟนวิดฮิสทีมเมทแอทเดอะเอ็นออฟเดอะราวออฟ16แมตช์บีทวีนอิงแลนด์แอนด์สโลวาเกียแอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินเกลเซนเคียเชิญเยอรมนีซันเดย์จูน30, 2024 AP Photo อันโตนิโอกาลานีล่าสุดกุนโดกันซึ่งค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา7ปีระบุว่าอย่าประเมินความสามารถของทีมชาติอังกฤษต่ำจนเกินไปพวกเขาจบอันดับสูงสุดของกลุ่มและได้รับผลการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์เหล่านี้นั่นเป็นเรื่องใหญ่มากการได้รับผลลัพธ์จะทำให้คุณมีความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นให้ดีขึ้นมันเป็นเกี่ยวข้องกับการเข้ารอบต่อไปนอกจากนั้นดาวเตะวัย33ปียังมองว่าทีมชาติอังกฤษคือหนึ่งในทีมเต็งแชมป์เช่นเดิมอังกฤษยังคงเป็นทีมเต็งในรอบน็อกเอาท์พวกเขาเต็มไปด้วยประสบการณ์แต่ผมเข้าใจคำวิจารณ์ที่บอกว่าพวกเขาสามารถเล่นได้ดีขึ้นประธานศาลรัฐธรรมนูญเผยแล้วเหตุใดจึงนัดพิจารณา3คดีร้อนวันที่18มิถุนายนโยงสายมูหรือไม่การเมืองวันที่1กรกฎาคม2567 14:16 น.ประธานศาลรัฐธรรมนูญยอมรับข่าวมีผลต่อการตัดสินใจของตุลาการศาลปัดตกลงกับใครนัดพิจารณา3คดีร้อนพร้อมกันเมื่อวันที่18มิถุนายนเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกทม.สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดโครงการศาลรัฐธรรมนูญพบสื่อมวลชนประจำปี2567โดยนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญปาฐกถาพิเศษเรื่องบทบาทของสื่อในสังคมข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลตอนหนึ่งว่าข้อมูลข่าวสารยุคดิจิทัลมีความยุ่งเหยิงมากแน่นอนสื่อเป็นเครื่องมือของศาลและศาลต้องมีสื่อใช้สื่อเป็นอย่างน้อยต้องมีจดหมายข่าวต่างๆขณะเดียวกันเราต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ถูกบีบโดยสื่อด้วยไม่ว่าสื่อจะรายงานในทางบวกทางลบรายงานสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจก็ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของศาลอยู่ด้วยในบางลักษณะจะมากจะน้อยแล้วแต่ดุลการมากเป็นกรณีพิเศษบางท่านไม่สนใจสถานการณ์บ้านเมืองเลยก็ได้เราอยู่ในสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพพอสมควรตนถือว่ามากเมื่อเปรียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันน่าจะดีกว่าพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมากกว่ามาเลเซียสิงคโปร์ด้วยซ้ำในบางเรื่องนายนครินทร์กล่าวอีกว่าองค์กรศาลไม่ใช่องค์กรที่จะต้องกระตือรือร้นสื่อสารอะไรทั้งหมดเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีตุลาการท่านหนึ่งบอกว่าควรจะสื่อให้เขาทราบดีไหมว่าทำไมเราต้องประชุมวันที่18วันที่18มิถุนายนท่านบอกตนทางไลน์แต่พวกเราก็เงียบไม่อยากบอกซึ่งไม่ใช่สายมูอะไรไม่มีเรื่องลึกลับซับซ้อนเลยไม่ใช่ว่าเราจะไปตกลงกับใครการมาประชุมวันที่18เหตุผลง่ายมากเพราะตุลาการท่านหนึ่งขอลามานานหลายเดือนแล้ว
ถ้าไม่ประชุมกันสัปดาห์นั้นก็ยกเว้นไปเลยจึงตกลงกันประชุมวันที่18และการประชุมไม่ได้มีอะไรลึกลับซับซ้อนโลกยุคดิจิทัลทำให้มนุษย์ติดต่อกันได้เข้าถึงกันรวดเร็วง่ายแต่ในมุมกลับมันคือโลกของการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายทำให้คนมีการรับฟังความอีกฝั่งน้อยเกินไปตนฝากไว้จัดการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรและเรื่องจรรยาบรรณสื่อในยุคดิจิทัลอยู่ที่ไหนถ้ามีการควบคุมดูแลกันบ้างแต่การไม่ควบคุมกันเลยมันคือสังคมอนาธิปไตยเรายืนอยู่สองขาโลกฝั่งหนึ่งจะเป็นอนาธิปไตยหรือจะเป็นเผด็จการแต่ตนว่าเราอย่าเป็นทั้งสองอย่างจะดีกว่าอยู่ตรงกลางให้สื่อยุคดิจิทัลเคลื่อนที่ไปนายนครินทร์กล่าวว่าพวกเราต้องคิดถึงความพอเหมาะพอควรที่จะสื่อกันบางเรื่องเราตอบได้แต่บางเรื่องต้องอย่าลืมศาลเป็นองค์กรที่อยู่กับความลับถ้าเราเปิดเผยทุกอย่างทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่ศาลความจริงองค์กรของรัฐบางประเภทก็เปิดเผยทุกอย่างไม่ได้เราอยากให้โปร่งใสเปิดเผยได้ทั้งหมดแต่บางเรื่องเปิดเผยไม่ได้ก็คือเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินคดีความมั่นคงบางเรื่องถ้าเราเปิดเผยความมั่นคงของประเทศต่อสาธารณชนทั้งหมดก็เรียบร้อยรัฐจะไม่เหลือสภาพเลยความมั่นคงเศรษฐกิจบางเรื่องเปิดเผยไม่ได้จริงๆความพอเหมาะพอควรเราอยากว่าให้อยู่ในจุดที่มีความสมดุลกันระหว่างความโปร่งใสตรวจสอบได้กับการต้องดูแลให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติMVP ยูโรจุดเบลลิงแฮมมือสังหารนาทีบาปกับประตูกู้วิกฤตทีมชาติอังกฤษ MVP บอลยุโรปวันที่1กรกฎาคม2567 11:51 น.อีกแค่ไม่กี่วินาทีสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษกำลังจะตกรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูโร2024แต่แล้วจูดเบลลิงแฮมหนุ่มวัย21ปีจากสตัวบริดเบอร์มิงแฮมก็ฉุดอังกฤษจากขุมนรกสู่สวงสวรรค์ด้วยลูกยิงจักรยานอังกฤษราวกับเขียนบทเอาไว้อังกฤษตีเสมอสโลวาเกียในนาที90+5ได้ไปต่อในช่วงต่อเวลาและแฮร์รี่เคนหม่งประตูชัยให้อังกฤษก้าวเข้าสู่รอบ8ทีมไปพบกับสวิตเซอร์แลนด์เมื่อถูกสื่อมวลชนสัมภาษณ์หลังเกมว่าใครเป็นคนเขียนบทที่พลิกผันตอนจบแบบนี้จูดตอบสั้นๆว่าผมนี่แหละเป็นคนเขียนมันเองนี่ถือเป็นครั้งที่6ที่จูดที่โจบเบลลิงแฮมสามารถยิงประตูสำคัญในนาทีสุดท้ายของเกมทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติจูดยิงให้เรอัลมาดริดชนะเกตาเฟ่ 2-1 ในนาที95ในลาลีกาเมื่อวันที่2กันยายนยิงนาที94ให้เรอัลมาดริดชนะอูนิโอนเบอร์ลิน 1-0 ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันที่20กันยายน2023ยิงนาที92ให้เรอัลมาดริดบุกไปชนะบาร์เซโลนา 2-1 ในลาลีกาเมื่อวันที่29ตุลาคม2023ยิงนาที95ให้อังกฤษตีเสมอเบลเยียม 1-1 ในเกมอุ่นเครื่องวันที่27มีนาคม2024ยิงนาที92ให้เรอัลมาดริดชนะบาร์เซโลนา 3-2 ในลาลีกาเมื่อวันที่2เมษายน2024และล่าสุดในนาที 90+5 ที่ส่งอังกฤษไปต่อเมื่อเราห่างจากการตกรอบแค่30วินาทีเราต้องฟังเรื่องไร้สาระทั้งหลายและรู้สึกว่าตัวเองกำลังทำให้ทั้งชาติผิดหวังแต่ทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในจังหวะเดียว6นาทีอาจจะเป็น6นาทีสุดท้ายของเราในฟุตบอลรายการนี้มันเป็นเรื่องที่แย่และทำให้ผมรู้สึกสยดสยองมากเป็นชัยชนะที่ยอดเยี่ยมเราได้ไปสู้ต่อในรอบต่อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเจอกับเรื่องแย่ๆนอกแคมป์มาเยอะผมคิดว่าพวกคุณนักข่าว
คงมีคำถามมากมายที่จะเขียนลงไปแต่อังกฤษวันนี้แสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ที่พวกเราอาจจะห่างหายไปผู้คนอาจจะพูดถึงผลงานของผมกับเรอัลมาดริดหรือกับทีมชาติแต่วันนี้ผมแค่ดีใจที่ได้ช่วยทีม